รินทร์สาวน้อยอายุ9ขวบที่หลงใหลในเสียงดนตรีวันนี้น้องกับคุณแม่จะมีโชว์อะไรเด็ดๆกลเม็ดโดนๆมามัดใจกรรมการบ้างไปชมกันเลยค่ะก็ดูเหมือนจะไม่มีจอแบนอย่างนี้หมอเกาหลีคงไม่รับทำฉันแค้นเกิดจัดว่าใหญ่ผู้หญิงอะไรคาโตใครทำให้เธอโมโหต้องคอหักตายไม่รู้น้ำหนักเท่าไรแล้วช่างให้ดูไม่ดีจะเอาเธอมาแยกมองแต่ละทีไม่เห็นจะมีอะไรสวยสมมุติแต่สมดุลเห็นภาพของเธอแล้วโดนรู้ไหมใจฉันดวงนี้มันสับสนลงไหลเธอจนหมดใจแล้วเออดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเขินฉันพูดจริงเสน่ห์จริงครับคุณลูกเหรอคุณแม่ครับพี่ต้องชมว่าคุณแม่เหรอผมได้ตอบคุณลูกคุณลูกแต่มีเสน่ห์ทั้งคู่เลยครับผมเหมือนมองผิวเผินมันก็คล้ายๆโชว์คุณแม่แต่จริงๆแล้วโชว์คุณลูกครับผมเป็นโนชัดถ้อยชัดคำมากเล่นดีมากอาจารย์ภูผมอยากบอกว่ารายการนี้มันช่างโหดร้ายจริงๆนะทำไมอ่ะมันทำให้กรรมการลำบากใจมากเลยที่จะต้องเลือกอ่ะคือแต่ละคนแต่ละน้องอ่ะนะครับแต่ละครอบครัวเขาก็มีเสน่ห์มีเอกลักษณ์มีความเก่งของเขาใช่แล้วก็น้องปรินน้องปรินนี่ก็เขาเรียกว่ามาแบบเขาเรียกว่ามีศักยภาพในความเข้าใจดนตรีสูงต้องบอกท่านผู้ชมนะครับกล้องอยู่ไหน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 ตัวนี้ครับมองตัวนี้ได้เลยครับตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้นท่านผู้ชมครับที่ท่านได้ชมอยู่นี้ผมขอยืนยันว่าไม่ใช่ลิปซิงค์นะครับค่ะนี่ร้องสดเล่นสดทั้งหมดทุกคนครับเดี๋ยวจะสงสัยว่าเฮ้ยซิงค์อัดไว้ก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนนี่คือศักยภาพที่แท้จริงของน้องๆและคุณพ่อคุณแม่ครับคือมัน Amazing มากร้องปกติก็ยากแล้ว
นี่เขาร้องประสานด้วยแล้วก็ไม่เพี้ยนเลยในดนตรีอีกแล้วที่ยากอีกอันคืออะไรรู้ไหมครับอะไรครับเขาควบคุมไดนามิกของการร้องเป็นเสียงหลักกับการร้องประสานด้วยเขาร้องประสานเขาจะร้องให้เบาลงครับเพื่อไม่ให้มันไปขโมยไปทับแม่เสียงคือน้องสามารถที่จะทำในสิ่งที่มันแตกต่างหลากหลายในช่วงเวลาที่เขาโชว์ทั้งเล่นเป็นโนด้วยร้องด้วยประสานด้วยยิ้มด้วยแล้วก็คือหลายๆอย่างรวมอยู่เบื้องหลังด้วยเบื้องหน้าด้วยแล้วก็ประคองแม่ด้วยใช่ฮะแล้วที่จะไม่ชมไม่ได้อีกคือคนหนึ่งก็คือคุณแม่ครับคุณแม่ไม่ได้ทำให้เป็นภาระเลยไม่ได้ทวงเลยคุณแม่ก็ขึ้นมาปั๊บนี่ก็เพราะเลยเรายังนึกเลยบอกเฮ้ยตายแล้วจะมาฆ่าลูกก็ปะปรากฏว่าพอน้องปิงเขาร้องโอ้โหเราทุกคนได้เห็นศักยภาพของเขาซึ่งถึงบอกนะครับว่ารายการนี้ทำให้กรรมการลำบากใจมากก็อย่างที่คงจะต้องพูดเหมือนที่ใจทุกคนคิดแล้วครับว่าน้องปิงกับคุณแม่สุดยอดมากจริงต่อเลยครับนายกลมกล่อมก๋วยเตี๋ยวไก่ว่ามันอร่อยจริงจริงถ้าเป็นอาหารนี่ฉันเลียหมดจานเลยอร่อยอ่ะมันไม่เหลือมันนัวมันแซ่บมันคือทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยอ่ะเวลาเขาร้องประสานเสียงเนี่ยเขาจะพอดีแล้วเดนมิกเขาตรงกันเป๊ะเป๊ะเขาทับเสียงกันแบบที่ไม่ได้หลบเสียงนะที่ไม่ใช่เสียงประสานอันนั้นเขาตรงเป๊ะมันไม่มีอะไรเหลื่อมล้ำเลยเขาเป็นการฝึกที่ลงตัวมากต้องใช้เวลาเยอะแค่ไหนอะคะสัปดาห์เดียวค่ะสัปดาห์เดียวแต่ก็จะทำกิจกรรมร่วมกันอย่างนี้ตลอดจนรู้ใจกันใช่ไหมมองหน้าก็รู้ใจใช่ไหมคือรู้จักกันดีอยู่แล้วใช่แค่ส่งซิกนิดเดียวก็ไปได้แล้วหนูเนี่ยเก่งที่สุดเลยลูกหนูเป็นนักดนตรีเป็นนักร้องเป็นนักเอนเตอร์เทนเนอร์หนูเป็นได้หมดเลยหนูรู้ไหมลูกหนูดูแลตัวเองให้ดีนะคุณแม่ขาฝากดูแลคุณลูกให้ดีด้วยนะคะเขาจะต้องเป็นสมบัติของประเทศไทยเราเป็นนักร้องที่มีคุณภาพอีกคนหนึ่งค่ะขอให้โชคดีค่ะทิ้งท้ายแล้วครับแม่ลูกนี้ทำอะไรที่มันทำให้เราต้องยิ้มตามเหมือนกับเขาสื่อแล้วเขาในกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กของแม่กับลูกซึ่งการเลือกเพลงเนี่ยมันทำให้เรายิ้มไปด้วยแล้วเขาก็ล้อกันไปล้อกันมาการประสานเสียงของน้องปรินก็สุดยอดมากเราพยายามจะเอ้ยเขามีแหม่งไหมหรือจะมีอะไรที่เกิดความไม่มั่นใจไหมสิ่งที่เขานำเสนอคือความมั่นใจล้วนๆเลยนี่คือความเขาเรียกว่าการได้เตรียมตัวมาดีทั้งคุณแม่และคุณลูกเลยอะเราเห็นแล้วเราชื่นใจกับสิ่งที่เขามีร่วมกันแล้วเขาดึงสิ่งที่ดีตรงนั้นเนี่ยออกมาให้เราได้เห็นแล้วชื่นใจแบบสบายๆชิลๆนั่งแล้วแบบเฮ้ยเพลินเวลาฟังประสานแล้วเขาคุณแม่ร้องเป็นเสียงเมโลดี้ดูแล้วไม่อึดอัดเนาะเออคือแบบเฮ้ยทำไมมันดูแบบมันมีความสุขอ่ะมีความสุขนี่คือการเขาเรียกว่าการเอนเตอร์เทนการนำเสนอการแสดงแบบชนิดที่เขาเรียกว่าสุดยอดมากๆกับทั้งคุณแม่และคุณลูกเลยค่ะชื่นชมค่ะภาพรวมๆทั้ง3ท่านก็คือ2แม่ลูกเนี่ยเอาอยู่เอาเขาอยู่เลยครับเอาอยู่หมัดเลยคือหมายถึงว่าเอาสายตาทั้ง6คู่เนี่ยเพ่งอยู่ที่เขาทั้งแม่ลูกเลยครับผมยังไงครับลุงลงฮะน้องจะมีโชว์อะไรอีกไม่ใช่หรอครับลุงลงมีความสามารถอีกเหรอนอกจากร้องเพลงเมื่อสักครู่แล้วนอกจากเล่นเป็นความสามารถที่แบบว่าวันนี้อยากเอามาโชว์อ่ะให้อีก1อย่างมีมั้ยปิตาเล่นเปียโนฮะโอ้นี่เขามีแต่หงไฟหงปิดตาสู้บนหัวคน อันนี้ปิดตาเล่นเป็นโนครับอาจารย์ภูปิดตามันไม่เห็นนะปิดตาลุงว่ายังไม่เท่าไหร่นะแล้วถ้าปิดอะไรถอดหัวเลยดีไหม อันนี้ไม่น่าเล่นได้ครับไม่ใช่อับดุลปิดตามันไม่เห็นปุ่มอ่ะมันไม่เห็นไอ้ตรงนั้นอ่ะเห็นจะเล่นไม่ได้เลยอ่ะเห็นจะเล่นไม่ได้เลยอ่ะเล่นยากเลยใช่ไหมได้ใช่ไหมถ้าลุงเอาผ้ามาปิดแล้วหนูไม่เห็นเลยน้ำมืดไปหมดเลยปิดตรงนี้แล้วเดินไปได้ไหมโมไม่ได้โมพี่ยังไงก็จะไปคำเจอได้ไงโมใครจะไปปิดตาเล่นปิโนมันไม่ได้หรอกธรรมชาติมันต้องสามารถแหละโอเคนะน้องเขาแล้วเขามายืนอะไรเล่าเขาจะปิดตาเด็กมายืนเออกลายเป็นนี่ได้ไหมจัดด้วยเอาจมูกหายใจออกไปเลยเอาจมูกออกด้วยโอเคเห็นไหมลูกเห็นไหมครับไม่เห็นนะลองดู
เอาเป็นนอออกสิเอาเป็นนอออกให้เล่นได้ไงจะเล่นได้ไหมครับผมบอกเลยครับเมื่อกี้ผมดูอยู่ข้างหลังผมแอบจับผิดนะฮะพูดตรงเลยว่าแอบจับผิดคือว่าน้องจะเห็นจริงหรือเปล่าแต่น้องเนี่ยน่าจะไม่เห็นจริงเพราะว่าน้องเขาพยายามเทียบก่อนเทียบกดแป้นเปียโนลงไปฮะพยายามเทียบนิ้วไปแล้วก็พอถึงตัวโน้ตนั้นค่อยกดลงไปฮะเพราะปกติคนเล่นเปียโนเนี่ยเขาจะปึ๊บๆแล้วค่อยกดถูกต้องไหมฮะจะเห็นแล้วค่อยไปกดแต่เนี่ยเขาเทียบเอานิ้วไปทาบไว้ก่อนแล้วพอถึงโน้ตนั้นเขากดฮะใช่ไหมใช่ไหมมันเป็นหลักของเราเป็นทิกอะเป็นทิกของเราอะครับใช่ไหมลูกเก่งเหนื่อยชื่นใจแทนคุณแม่จริงๆนะไม่รู้แต่หนูเหนื่อยมากเลยหนูเหนื่อยเก่งโกนเหนื่อยเก่งไม่ดูแลยังไงอะดูแลยังไงคะคุณแม่แม่กินอะไรเป็นอาหารนะลูกอะปกติเลยค่ะเพียงแต่ว่าใช้ความพยายามในการฝึกซ้อมทำบ่อยๆทำให้เป็นซ้อมตลอดเวลาทุกวันเลยค่ะแล้วแม่เขาบอกไงว่าใช้เวลา40% ของชีวิตอยู่กับเปียโนแล้วเราบังคับเขาไหมทำเป็นเพื่อนเขาแล้วเขาจะแบบเขาจะเต็มใจชีวิตประจำวันเขาก็ต้องอยู่กับอย่างนั้นแล้วเราอยู่ด้วยใช่ค่ะนี่กล่าวว่าถ้าลูกเป็นศิลปินแม่ก็จะเป็นด้วยว่างั้นก็อยู่เบื้องหลังคอยอยู่แลอยู่ข้างๆไม่แม่บอกถ้าจะเซ็นลูกเซ็นแม่ด้วยนะคุณลุงครับช่วงเวลาให้การดีหัวใจลุงลงครับอะไรครับอยากรู้แล้วครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ครับมึงลงอยากรู้ครับประกาศเลยประกาศเลยนะเอาตอนนี้เลยและแชมป์ประจำสัปดาห์นี้ก็คือของน้องปรินนะครับจะได้เข้าไปชิงเงินรางวัล 100,000 บาทในรอบบิ๊กแชมป์เอาคณะกรรมการก่อนเลยครับยังไงอธิบายความนิดเดียวเก่งมากจบลงตัวครบเครื่องครับทีมเวิร์คเยี่ยมความไพเราะยอดยอดนำเสนอความน่ารักและเสน่ห์เต็มโอเคเหมือนกันไหมพี่ชายเหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนเลยนะค่ะก็อยากจะบอกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็น่ารักมากไม่อยากให้รู้สึกว่าการแข่งครั้งนี้เนี่ยมันทำให้รู้สึกแย่นะคะทุกคนทำดีที่สุดแล้วเพียงแต่ว่าอะไรที่ดีกว่าเราก็ต้องรู้ว่ามันจะต้องพยายามให้มากขึ้นวันนี้สิ่งที่เราเลือกมาอาจจะแพ้ทางเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคราวหน้าเราก็ต้องเอาทีเด็ดเอาหมัดเด็ดมาชกเขาให้น็อกเลยไม่ใช่วันนี้ที่ไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเก่งน้อยกว่าเขาเก่งเท่ากันเก่งเพียงที่เราอาจจะพลาดอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะนี่อยากขอสรุปแบบนี้แล้วก็บอกกับท่านผู้ชมและครอบครัวทุกครอบครัวที่ดูอยู่ด้วยค่ะอย่ามองว่ารายการนี้เป็นที่ที่เราจะต้องมาชนะแต่มองว่าเป็นเวทีที่เราจะมาฝึกปรือยกระดับตัวเองมาแข่งขันเพื่อที่จะได้เห็นตัวเองว่าเรายังมีอะไรต้องปรับปรุงถูกต้องก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแพ้ก็มีโอกาสกลับมาอีกและที่สำคัญคือเราได้เห็นครอบครัวที่มากันแบบยกครัวแบบนี้ล่ะค่ะที่มาร้องเล่นเต้นยกครัวที่น่ารักมากๆค่ะไป
ไหม